เรามาเข้าประเด็นเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนไปครับคือเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางปรากฏว่าเหตุการณ์ขณะนี้การที่ผมนำเรื่องการเดินทางหรือการท่องเที่ยวมาคุยกับท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โยงกับเรื่องของการอุ้มการบินไทยแต่การอุ้มการบินไทยวันนี้ว่ากันจริงๆในประเทศนี่มีการพูดกันพูดจากันให้เหตุผลกันมากเลยทีเดียวตรงนั้นผมอาจจะไม่ต้องมาเสียเวลาคุยผมก็จะเติมเต็มข่าวสารที่ขาดหายไปและอยากจะให้ข่าวสารเนี่ยไปให้ถึงหูผู้นำประเทศใครก็ตามทีครับท่านจะอุ้มไม่อุ้มเป็นสิทธิ์ที่ท่านมีอำนาจก็ไปจัดการคุณสมคิดพลเอกประยุทธ์จะทำด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้ไปถึงหูถึงตาแกดังนั้นขอให้เพื่อนๆช่วยกันดูเนี่ยช่วยกดไลค์ด้วยนะครับการกดไลค์ของท่านทุกครั้งที่เห็นคลิปของส.ส.สุนัยเนี่ยจะช่วยทำให้คลิปนั้นเนี่ยกระจายออกไปมากขึ้นนี่คือกฎกติกาของระบบการสื่อสารสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือจะเป็น YouTube นะครับเรื่องราวในประเทศไทยวันนี้ประเด็นของเรื่องการบินไทยวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนหมดแล้วล่ะครับว่าการบินไทยนั้นมีการขาดทุนสะสมมายาวนานแล้วเป็นแสนล้านว่างั้นถ้าเป็นติดหนี้เป็นแสนล้านแต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์โรคระบาดนี่ทำให้หนักขึ้นแล้วพูดง่ายๆล้มละลายภาวะมันล้มละลายมันเกิดแล้วครับเพียงแต่ว่ารัฐจะเข้าไปอุ้มเพื่อไม่ให้เกิดการล้มละลายนี่เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากแล้วก็มันเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับผลประโยชน์ของเขาเพราะจะต้องใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยมาอุ้มทีนี้การบินไทยก็มีประเด็นปัญหาใหญ่ก็คือสภาพแรงงานการบินไทยนั้นได้เข้าร่วมกับการก่อจลาจลของกปปส.โดยเฉพาะการนำของสภาพแรงงานในเหตุการณ์ที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดการรัฐประหารของนายประยุทธ์3ปตรราชชุดนี้ที่ทำการรัฐประหารเมื่อปี57ประเด็นนี้มันเลยกลายเป็นบาดแผลอันหนึ่งนอกจากการบินไทยเจ๊งมาสะสมมาแล้วเนี่ยยังมาก่อร่วมกันก่อจลาจลเพื่อจะทำให้เกิดการรัฐประหารคนก็มีตั้งประเด็นไว้ว่าวันนี้ที่นายประยุทธ์จะมาอุ้มการบินไทยนั้นไม่ใช่เรื่องปัจจัยมีอำนาจพิเศษเขาจะอุ้มอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หนี้นะครับเป็นการเอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้หนี้ที่การบินไทยออกมาช่วยก่อจลาจลทำให้เกิดนายประยุทธ์มีอำนาจวันนี้นี่เป็นประเด็นหนึ่งไอ้ประเด็นขัดแย้งตรงนี้แหละครับที่ในเมืองไทยไม่ค่อยได้พูดกันให้ชัดๆแล้วสหภาพแรงงานพอนายประยุทธ์มีมติอนุมัติอุ้มการบินไทยโดยจะให้กู้เงินให้การบินไทยกู้เงิน 50,000 ล้านโดยรัฐบาลค้ำประกันกู้จากไหนครับกู้จากธนาคารออมสินเนี่ยแต่นายประยุทธ์ก็บอกว่าจะให้โอกาสสุดท้ายนะเพราะไม่พูดโอกาสสุดท้ายได้ยังไงล่ะครับมันไม่ไหวแล้วล่ะมันไม่มีโอกาสสุดท้ายแล้วล่ะว่ากันจริงๆแต่คุณประยุทธ์ก็บอกว่าจะให้โอกาสสุดท้ายตรงนี้เองครับที่ผมพูดกับท่านเมื่อวันเสาร์ปรากฏว่าสภาพแรงงานก็ออกมาเผชิญหน้ากับคุณประยุทธ์เลยบอกว่าถ้าคุณประยุทธ์จะช่วยแล้วไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเขาเนี่ยทำให้สภาพแรงงานเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมปรากฏว่าพอคุณสภาพแรงงานออกมาคุณประยุทธ์ก็เรียกรัฐมนตรีคมนาคมเรียกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลกระทรวงคมนาคมคือรัฐมนตรีสาธารณสุข
ไปพบที่ทำเนียบนี่เป็นความปั่นป่วนเพราะว่าความปั่นป่วนตรงนี้สหภาพแรงงานก็ออกมาโจมตีบอกว่าไอ้ที่การบินไทยขาดทุนเพราะทักษิณแหมประเด็นตรงนี้แหละครับกลายเป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาก็เลยเกิดการโต้แย้งกันยกใหญ่จากเรื่องการบินไทยเจ๊งจะอุ้มการบินไทยเพราะภาษีเอาภาษีประชาชนไปอุ้มกลายมาเป็นประเด็นของเรื่องท่านทักษิณอีกแล้วอันนี้ผมว่าก็เป็นเทคนิคของฝ่ายทหารเขานะครับที่เขาจับมือกันเขาลิงก์กันกับสภาพแรงงานก็โยนประเด็นนี้มาก็แน่นอนครับโยนมาก็ต้องเกิดการตอบโต้กันแต่วันนี้การตอบโต้น่าจะตกไปแล้วนะครับนั่นก็คือคุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีคลังได้ออกมานำเสนอนะครับนี่ว่าตามสถิติข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าเป็นช่วงที่ทักษิณขึ้นมาเป็นนายกนั้นการบินไทยกำไรพุ่งสูงสุดในช่วงยุคนั้นครับไม่ได้ขาดทุนฮะนี่คือข่าวสดวันนี้นะครับเป็นข่าวที่คุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชอดีตรัฐมนตรีคลังเผยยุคทักษิณการบินไทยกำไรพุ่งแล้วยุคไหนขาดทุนผมอ่านข่าวอย่างนี้แล้วก็มีข่าวตามมาอีกนะครับว่ารายงานพิเศษเปิดงบกำไรขาดทุน7รัฐบาลยุคใครการบินไทยเจ๊งสุดๆยุคทักษิณกำไรพุ่งผมอ่านข่าวอย่างนี้ท่านสลิมที่เข้ามาฟังก็บอกอ้าวเป็นพวกทักษิณก็เลยมาเชียร์ทักษิณผมเข้าใจนะในความคิดของท่านแต่วันนี้จริงข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยไปว่ากันในประเทศไทยถ้าคิดว่าคุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชพูดไม่ถูกท่านก็โต้แย้งกันแต่สิ่งที่วันนี้หลักฐานที่น่าแปลกใจมากแล้วมาเพิ่มน้ำหนักให้กับ เหตุผลของคุณสุชาติธาดาธรรมรงเวชก็คือประธานสหภาพแรงงานครับประธานสหภาพแรงงานการบินไทยนะครับจ่าสิบอะไรเนี่ยในจ่าสิบโทนเรศพึ่งแย้มเหรอครับออกมาขอโทษครับออกมาขอโทษจากการโจมตีเรื่องนี้นะครับว่าความผิดพลาดในอดีตที่สภาพแรงงานเลือกข้างไม่เป็นกลางทางการเมืองในวันนี้เราเองและพนักงานของเรารู้สึกเจ็บปวดผมในนามประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยคนปัจจุบันขอกราบอภัยพี่น้องที่ไปสร้างความเจ็บปวดให้ท่านหนังสือพิมพ์เนชั่นนะครับก็ลงนะครับนี่ก็เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์เนชั่นด้วยนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูรูปสรุปข้อความมาก็เป็นเรื่องเดียวกันท่านก็พิจารณาเองนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอะไรแต่สำหรับผมเองก็ขอบคุณที่ประธานสภาพแรงงานคนใหม่นี้เขามาขออภัยแต่ว่าเมื่อวันก่อนสภาพแรงงานเพิ่งมายื่นเรื่องเล่นงานทักษิณโจมตีทักษิณผ่านนายไอโบที่ทำเนียบรัฐบาลผมจึงไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่หรอกครับว่ากันจริงๆนะแต่เอาเถอะไม่เป็นไรก็ถ้าท่านรู้สึกว่ามันผิดในอดีตที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็โต้แย้งกันไปก็แล้วกันคุณธนาธรก็ออกคลิปชัดเจนมากเรื่องของการบินไทยขาดทุนเมื่อไหร่ยังไงมันมีนี่ครับเรคคอร์ดมันมีผมไม่ต้องมาพูดตรงนี้แต่ผมกำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าการโต้แย้งเรื่องขาดทุนในยุคทักษิณนั้นอันนี้เป็นยุทธวิธีเล่นเกมการเมืองนะครับของสหภาพแรงงานที่ประสานงานกับฝ่ายทหารและฝ่ายคุณประยุทธ์เพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นนี้
แต่ผมมองว่ายิ่งไปเบี่ยงเบนอย่างนี้เนี่ยยิ่งตอกย้ำความเลวร้ายสิ่งที่คุณประยุทธ์กระทำร่วมกันกับสภาพแรงงานการบินไทยมากขึ้นแล้วมันจะเข้าไปสู่จุดที่เกิดความแตกแยกและการต่อต้านของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับที่คุณประยุทธ์กำลังจะทำเพราะนี่คือการจ่ายเงินรางวัลในการที่ช่วยทำรัฐประหารของคุณประยุทธ์ทำให้คุณประยุทธ์มีอำนาจวันนี้รัฐมนตรีคลังนะครับคุณสุชาติธดาธรรมรงเวชได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดนะครับว่าการบินไทยทำกำไรอย่างดีในสมัยรัฐบาลทักษิณในช่วงหลังนี้มีการขาดทุนจำนวนมากต่อเนื่องมา3ปีในปี60ถึง63นี่หนักที่สุดนะครับก็ผมถือว่าอันนี้ให้ท่านไปดูกันนะครับนี่เป็นข่าวที่ลงอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแต่ผมอยากจะนำเรื่องราวในต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวแน่นอนครับการบินไทยจะได้รับการอุ้มไม่อุ้มแต่ว่าขณะนี้มติคณะรัฐมนตรีนะให้อุ้มไปแล้วแต่เมื่ออุ้มไปแล้วเนี่ยรอดไม่รอดอันนี้เป็นประเด็นอนาคตแต่ประชาชนข้อมูลนักวิชาการส่วนใหญ่บอกไม่รอดก็เขาจะต้องจ่ายเงินไปอีก 50,000 ล้านแล้วก็ไม่รอดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่เรามาดูการดำเนินการครับว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในเรื่องของการเดินทางหรือการท่องเที่ยวเครื่องบินนี้เนี่ยว่ากันจริงๆแล้วคนนั่งเครื่องบินเพื่อจะไปทำธุรกิจไปทำการติดต่อค้าขายเนี่ยนะน้อยกว่าคนท่องเที่ยวนะครับการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนี่มันมากกว่าแต่ขณะนี้หนังสือพิมพ์สำนักข่าว CNBC นะครับเมื่อวานนี้วันที่10นะครับบอกลงข่าวว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องการเดินทางรุนแรงกว่ารุนแรงกว่าเหตุการณ์9/11อเมริกาเนี่ยเขาเอาเหตุการณ์ผลกระทบจากการเดินทางโดยสายการบินเนี่ยนะครับจากเหตุการณ์ถล่มตึก World Trade เป็นที่ตั้งนะครับเขาบอกว่าการเหตุการณ์ของโรคระบาดครั้งนี้เนี่ยจะทำให้การท่องเที่ยวมาสู่การหยุดนิ่งชนิดที่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะครับการเดินทางจะเขาบอกว่าต่อไปนี้คนจะเดินทางกันใช้เครื่องบินน้อยลงแต่ถามว่าคนยังท่องเที่ยวอยู่ไหมยังท่องเที่ยวอยู่ครับมนุษย์มันไม่ท่องเที่ยวไม่ได้หรอกเขาก็ต้องเดินทางแต่เขาบอกคนในอเมริกานี้จะเปลี่ยนอริยบทนะครับจากการเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยไปเที่ยวระยะสั้นๆใกล้ๆอันนี้ผมให้ดูท่านพาดหัวข่าวนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายเนื้อเรื่องให้ท่านฟัง Travel change after 9/11 Here's how it will look after the COVID-19 pandemic finally is it นี่ครับเขามีรายละเอียดด้วยนะครับว่าเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือเป็นการท่องเที่ยวแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการท่องเที่ยวแบบชุดเล็กไม่ไปไกลๆอ่ะไปแล้วก็กลับนะครับ
ไปอาจจะกลับภายในวันเดียวไประยะใกล้ๆเพื่อพักผ่อนไปตามสวนสเตทพาร์คนะครับไปแล้วก็เวลาไปพักเนี่ยโอกาสที่คนจะไปพักโรงแรมก็จะหาทางหลีกเลี่ยงจะไปพักตามบ้านเช่าที่อยู่ครอบครัวไม่ไปปะปนกันแบบเก่าอีกแล้วนี่เขาประเมินนะฮะส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปอย่างมากก็ประมาณสัปดาห์นึงก็กลับไม่ไปกันเป็นเดือนไม่บินมาเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้อันนี้เขาประเมินจากของ CNBC นะครับแล้ววันนี้ผลก็เห็นชัดเจนนะครับนี่เป็นข่าวในประเทศไทยเมื่อวันที่9นะครับ Thailand's Hotel Fate More Pain After European Tour Group Asked to Defer Debt ยกเว้นคือการท่องเที่ยวไทยวันนี้ก็เกิดผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะครับนั่นก็คือโรงแรมของบริษัททัวร์ต่างๆที่เขาจองเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยปรากฏเลื่อนการเดินทางหมดครับเลื่อนการเดินทางหมดโรงแรมของไทยเผชิญกับปัญหามากขึ้นหลังจากที่กลุ่มทัวร์ยุโรปขอให้เลื่อนนะการเดินทางที่ภูเก็ตแล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับเป็นผลมาจากโรคระบาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับของกลุ่มโรงแรมในประเทศไทยเราเริ่มเห็นนะครับแล้วเราถ้ามาดูต่อนะครับท่านจะเห็นว่าข้อมูลนี้น่าเชื่อนั่นก็คือปรากฏว่าดูกิจการของการบินอุตสาหกรรมการบินของแต่ละประเทศนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวนะข่าวจากอุตสาหกรรมการบินสายการบินยูไนเต็ดสายการบินยูไนเต็ดนี่ในอเมริกาก็ใหญ่นะครับโรคระบาด ทำลายอุตสาหกรรมการบินสายการบินใหญ่ยูไนเต็ดประกาศลดตำแหน่งงานลงหลายพันตำแหน่งอันนี้ดูตัวอย่างดังนั้นไม่ใช่เรื่องการบินไทยเท่านั้นนะที่เจ๊งการบินอื่นๆเขาก็เจ๊งแต่เขาเจ๊งจากเหตุการณ์โรคระบาดไอตอนไม่ระบาดเนี่ยเขามีกำไรอยู่ดังนั้นการซุดตัวของสายการบินอื่นๆเนี่ยจึงเปรียบเทียบกับการบินไทยไม่ได้นะครับการบินไทยเราทรุดหนักกว่าก่อนแล้วมีเรียกว่าขาดทุนสะสมมาก่อนแล้วนี่สายการบินยูไนเต็ดนะฮะยูไนเต็ดแอร์ไลน์ของอเมริกาอันนี้สายการบินของอังกฤษนะครับไอ้ที่บอกสายการบินแห่งชาติเนี่ยมันแห่งชาติทั้งนั้นแหละแต่เขาแบกกันไม่ไหวเขาก็ต้องใช้วิธีการลดพนักงานคือลดการต้นทุนต่างๆลงให้หมดของไทยนี่คงลดยากก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นของ British Airway ครับ British Airway ผมให้ดูข่าวนะครับ British Airway COVID-19นี่ crisis open door to เดี๋ยวผมแปลเลยก็ดีกว่าจะด้วยรวดเร็วนะครับนี่ของ British Airway British Airway นี่บอกว่าวิกฤตโรคระบาดเปิดทางให้ปรับลดค่าใช้จ่ายลงซึ่งมีความหมายกับ British Airway มากมาดูของสายการบินนอร์เวย์ครับสายการบินนอร์เวย์นี่4สายนะ4 Norwegian Air Crew Unit
declare bankruptcy อันนี้ของนอร์เวย์4หน่วยธุรกิจของ Norwegian Airline ประกาศล้มละลายแล้วนอร์เวย์ยังยอมล้มละลายแต่หลายที่เขาก็ไม่ยอมล้มนะครับว่าขอรัฐบาลช่วยก็มีอันนี้มาให้ฉันดูว่าให้เห็นทิศทางว่ามันเป็นอย่างนี้แหละต่างประเทศเขาก็ยอมกันนะครับอันนี้ของแอร์ฟรานซ์ครับแอร์ฟรานซ์กับโคเรีย KLM นะครับนี่อันนี้ลงข่าว CNBC แอร์ฟรานซ์กับไม่ใช่โคเรียสิ KLM to receive up to 12 billion instead 8 to deal with the COVID-19 blowoutลองดูนะครับนี่อันนี้เป็นข่าวของ CNBC บอกว่าสายการบินแอร์ฟรานซ์และ KLM รอขอเงินช่วยเหลือ 12,000 ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลในสถานการณ์โรคระบาดนี้เหมือนกันนี่ก็อยู่ในอาการเดียวกันหมดแสดงให้เห็นว่ามันล่อแร่กันทั้งโลกนะครับเอาเป็นรูปธรรมให้ท่านดูอันนี้เป็นข่าวจากสมาคมการบินนะครับ IATA นี่ครับ Many airline at risk of bankruptcy as industry face cash crisisIATA เนี่ยนะครับอันนี้เขาบอกว่าหลายสายการบินกำลังจะล้มละลายนี่รายงานข่าวจากสมาคมการบินนะหลายสายการบินกำลังจะล้มละลายเพราะอุตสาหกรรมนี้เจอกับวิกฤตเงินสดคือขาดเงินหมุนเวียนอันนี้ก็จากสมาคมการบิน CAPA นะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ CAPA คือผมไม่ค่อยอยากอ่านโควิด19เลยไอ้ชื่ออันนี้นี่ YouTube แกเป็นอะไรไม่ทราบครับเวลาทำขึ้น YouTube แล้วถ้ามีโควิดแล้วแม่จะเอาเรื่องทุกทีผมก็เลยขออนุญาตท่านนะฮะอ่านเป็นโรคระบาดไม่แปลของเขาละโรคระบาดเขาบอกในปลายเดือนพฤษภาเนี่ยจะเห็นผลแล้วนะครับจากสายการบินใหญ่ๆหลายสายจะล้มละลายแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับของ Business Insider ผมเอาข่าวต่างประเทศมาให้ท่านดูกันแล้วกันว่าการบินไทยจะหนักขนาดไหนในขณะที่สายการบินใหญ่ๆในทั่วโลกที่เขามีกำไรกันนะครับไม่มีอภิสิทธิ์ชนอย่างที่บ้านเราเป็นอยู่ไม่มีปัญหาวิกฤตเชิงโครงสร้างประเภทกินเงินเดือนแพงๆแล้วไม่ต้องทำงานที่มีอยู่ในการบินไทยและการบินไทยต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแบบชนิดที่เรียกว่าปิดปากพูดไม่ออกบอกใครไม่ได้เนี่ยและเป็นส่วนหนึ่งของการขาดทุนนี่ก็อันนี้ก็ชาวบ้านก็คุยพูดไม่ได้พนักงานการบินก็พูดไม่ได้บอร์ดการบินไทยก็พูดไม่ได้เนี่ยการบินอื่นเขาไม่มีเขายังอยู่กันไม่ได้และอย่างนี้ของเราจะอยู่กันยังไงนะอันนี้ก็เป็นข่าวจาก Business Insider บอกว่าที่ปรึกษาทางการบินกล่าวว่าจะมีสายการบินจำนวนมากล้มละลายในเดือนพฤษภาเพราะปัญหาโรคระบาดนี้นะครับอันนี้ก็มาจากของ Bloomberg เอา Bloomberg บ้าง Airline Industry Warn of Crisis ของ Bloomberg เขาบอกว่าอุตสาหกรรมการบินเตือนวิกฤตในครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากกว่าเหตุการณ์9/11แรงกว่านะครับแล้วก็ยังมีเอานี่ข่าวภาษาอังกฤษแล้วข่าวไทยบ้างก็ได้ครับเป็นข่าวไทยก็มีแบรนด์อินไซต์ตกงานชั่วคราวตกไม่ใช่ตกงานชั่วคราวคือเขาไม่ได้ปลดออกแต่ว่าช่วงนี้ตกงานไม่ได้จ่ายเงินเดือนเนี่ยเกือบทั้งบริษัทสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์
นิสัย Scandinavian Airline SAS เนี่ยเป็นสายการบินที่เป็นพี่เลี้ยงไทยนะครับก่อนที่จะมาเป็นการบินไทยเนี่ยตอนนั้นเป็นไทยอินเตอร์เนชั่นแนลนะเมื่อกี่สิบปีเมื่อ 4-50 ปีก่อนนะ SAS ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงใหญ่ของไทยที่มาหุ้นกันเนี่ยทำธุรกิจก่อนที่ไทยจะผงาดอยู่ทุกวันนี้นะการบินไทยเนี่ยเขาก็ไปไม่รอดเหมือนกันนะครับแต่การแก้ปัญหาเขาก็ต้องมีการปรับโครงสร้างลดต้นทุนต่างๆด้วยวิธีการต่างๆนะครับเขาบอกตกงานชั่วคราวเกือบทั้งบริษัทสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เตรียมปลดพนักงานประมาณเกือบหมื่นคนครับจากเหตุการณ์นี้สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์หรือที่รู้จักกันในนาม SAS ประกาศปลดพนักงานชั่วคราวจำนวน 10,000 ตำแหน่งคิดเป็นจำนวน 90% ของบริษัทครับโอ้โหของเรานี่ขนาดเขาใหญ่ขนาดนี้เขาบอกว่าปลดไป9ปลดหมื่นคนนี่ 90% ของเรานี่หมื่นคนนี่จิ๊บจ้อยนะครับของเรามีพนักงานเยอะเหลือเกินนะเพื่อรับกระแสการโรคระบาดนี้นะครับส่งผลกระทบต่อธุรกิจการบินรวมถึงมาตรการภาครัฐที่จำกัดเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่16มีนาเป็นต้นมาพอเราเห็นข่าวอย่างนี้ท่านก็จะเห็นว่าสถานการณ์การเดินทางของมนุษยชาติเราในอนาคตซึ่งยังไม่รู้ว่าจะนานเท่าไหร่นะครับกี่เดือนกี่ปีเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเนี่ยเป็นปัญหาแล้วประเทศไทยเนี่ยรายได้หลักของเรามาจากการท่องเที่ยวที่ได้เงินภาษีนะครับจะเป็นภาษีแวดภาษีบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยรายได้หลักเราเป็นที่ยอมรับก็มันมาจากการท่องเที่ยวแล้วเมื่อการท่องเที่ยวลดลงเนื่องจากว่าบริษัทการบินเจ๊งกันเกือบทั้งโลกเขาจะต้องปรับตัวอีกระยะหนึ่งบางบริษัทก็ขอเงินช่วยจากรัฐบาลอย่างที่ผมบอก Air France กับ KLM ของเยอรมันนี่เขาก็ขอเงินช่วยจากรัฐบาลยังละสำละสายกันอย่างนี้ทั้งที่เขาเนี่ย เป็นส่วนใหญ่และเป็นธุรกิจการบินที่มีกำไรกันอยู่ก่อนไม่เหมือนของการบินไทยการบินไทยนอกจากขาดทุนสะสมแล้วยังจะต้องเข้าไปอุ้มอีกแล้วยังมีปัญหาการเมืองอีกมีการโจมตีอีกว่าขาดทุนเพราะรัฐบาลนั้นรัฐบาลนี้แล้วผมก็เอาหลักฐานมายืนยันกับท่านแล้วว่าไอ้ที่ว่าซื้อที่การบินไอ้สภาพการบินไทยบอกว่าที่ขาดทุนเพราะว่าทักษิณอนุมัติซื้อเครื่องบินผมบอกโอ้โหนี่ตั้ง10กว่าปีแล้วคุณยังจะมาฟาดหางเขาอีกหรือแล้วก็มีหลักฐานข่าวชัดเจนว่าเมื่อปีที่แล้วในประยุทธ์ยังมีข่าวที่ผมเอาข่าวมายืนยันกับท่านว่าเร่งให้สมคิดไปจ่ายสตางค์เพื่อจะซื้อเครื่องบินนะครับอีก 150,000 ล้านนั่นน่ะคือวันนี้มันเห็นชัดว่าปัญหาของเรานี่มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องขาดทุนสะสมของการบินไทยเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาเรื่องอภิสิทธิ์ชนในการบินไทยยังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในทางการเมืองมีปัญหาเรื่องการใช้หนี้บุญคุณที่คุณประยุทธ์จะต้องใช้หนี้บุญคุณที่สภาพแรงงานการบินไทยนี่ออกมาร่วมก่อจลาจลกับนายสุเทพจนกระทั่งเกิดการยึดอำนาจดังนั้นมันเป็นผมดูแล้วก็ท่านพิจารณาเองแล้วกันนะครับว่ามันจะไปกันยังไงต่อไปมันไม่ใช่ง่ายแล้วล่ะแต่เอาเถอะก็แล้วแต่ท่านก็ว่ากันไปเราก็ได้แต่เฝ้าจับตาดู